ป็น Internet of Things Overview ก่อนนะInternet of Things คืออะไรใช่ไหม Internet of Things คืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูคำตอบกันตอนท้ายก็ได้ตอนนี้ถามไปก่อน Internet of Things คืออะไรเรามาดูก่อนว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรใช่ไหมอินเทอร์เน็ตคืออะไรอินเทอร์เน็ตคืออะไรดีว่าไงอินเทอร์เน็ตคืออะไรนักเรียนนักศึกษาฮะอินเทอร์เน็ตคืออะไรอินเทอร์เน็ตคืออะไรฮะใช้อยู่ทุกวันอินเทอร์เน็ตคืออะไรช่องทางช่องทางนี่ทางการศึกษาเอากี่ล้านคะแนนดีฮะผมเคยใช้แต่อินเทอร์เน็ตกับอินเทอร์เน็ตเน็ตเหมือนกันลงไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันว่าไงครับอินเทอร์เน็ตให้นิยามหน่อยใช้กันอยู่ทุกวันเน็ตเวิร์กที่เชื่อมถึงกันทั่วโลกโครงข่ายทางสื่อสารว่าไงพี่ใหญ่นะอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก๊อปปี้จังก๊อปปี้แอนด์เพสว่าไงทุกอย่างที่ต่อเน็ตได้ทุกอย่างที่ต่อเน็ตนั่นคืออินเทอร์เน็ตมันคืออะไรก็อินเทอร์เน็ตก็คือมันย่อมาจากอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กกิ้งเนี่ยอินเทอร์เน็ตเวิร์กกิ้งอะไรก็ตามที่มันเชื่อมต่อกันก็เป็นอินเทอร์เน็ตถ้าเราอธิบายให้เด็ก3ขวบฟังอย่าอธิบายก็เหมือนกับเครื่องนี้ต่อเครื่องนี้ก็เป็นอินเทอร์เน็ตอ๋อโอเคฮะก็ไงเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายตอนที่เราจะต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเราย้อนประวัติศาสตร์ไปก่อนผมแบ่งเขาเป็น2ยุคก็คือยุคก่อนอินเทอร์เน็ตกับยุคที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมงั้นเราลองดูว่ายุคก่อนอินเทอร์เน็ตมันมีอะไรบ้างยุคก่อนอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนจำได้ไหมฮะโทรศัพท์ฟันไฟก่อนเลยโทรศัพท์สมัยเจงคิสผ่านใช่ไหมการสื่อสารเราก็ต้องใช้ฟันไฟใช้ม้าเหล็กใช่ไหมยังไม่มีอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ย้อนกลับไปไกลนะแล้วต่อมาก็เริ่มมีจดหมายแม่เคยดูหนังเรื่องอะไรไม่รู้ของอเมริกาที่มันต้องขี่ม้าส่งจดหมายอ่ะขี่ม้าส่งจดหมายแล้วก็จำไม่ได้อะไรเรื่องอะไรแต่มันดูแล้วสนุกดีนะของฝรั่งอะไรนะที่มันเหมือนมีเด็กส่งจดหมายซองนึงแล้วม้าก็วิ่งลั่นแล้วก็เริ่มมีหนังสือพิมพ์มีวารสารนะเริ่มมีหนังสือพิมพ์เริ่มมีวารสารต่อมาเริ่มยุคอิเล็กทรอนิกส์เล็กลงแล้วนะเริ่มมีโทรเลขโทรศัพท์แฟลชโทรศัพท์มือถือวิทยุโทรทัศน์เพจเจอร์ใช่ไหมอันนี้ก็ยังวิทยุโทรทัศน์เพจเพจเจอร์ก็ยังเป็นวันเวย์ของมือถือใช่ไหมมีโทรศัพท์เนี่ยที่จะเป็นเวย์เริ่มมีทีวีนะแล้วก็มายุคหลังอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างถ้าเรารู้จักเริ่มขึ้นมาก็จะมีเบราว์เซอร์ก่อนExplorer มี Firefox มีอะไรนะก่อนหน้านี้ Mozilla อะไรมันก็มีอินเทอร์เน็ตมาเรื่อยๆใช่ไหมมีหลายๆหลายๆแบบหลายๆมาเรื่อยๆใช่ไหมมีอะไรอีกยุคอินเทอร์เน็ตยุค .com ยุค .com บูมมาพักหนึ่งถูกไหมช่วงที่ยุค .com บูมมาพักหนึ่งหุ้น .com นี่ขึ้นมาพักหนึ่งแล้วก็ตกอะไรนะหน้าคนไม่สนใจแล้วเริ่มเกิดต้องมี Yahoo ก่อน Yahoo Google ใช่ไหมแล้วก็เริ่มมี Commerce ใช่ไหมไล่มาเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะไอ้ช่วงระหว่างนี้โอ้มันเป็นไม่กี่ร้อยปีแต่ช่วงนี้มันจะปึ๊บเดียวนะเราลองคิดง่ายๆว่าในการทำธุรกิจเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยสมมติเราติดต่อกับต่างประเทศเราต้องตกแต่งใช้เวลาเท่าไหร่ในไทยไปแต่งในอเมริกากว่าทางนู้นเขาจะดูกว่าเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลาเป็นอย่างน้อยครึ่งวันหรือช่วงเวลาพอดีอ่ะส่งเข้าไปก็ใช่ไหมแต่สมัยนี้เราวายปึ๊บเดียวถึงนะงั้นความเร็วมันจะขึ้นมหาศาลดังนั้นการทำลายทรัพยากรมันก็จะเร็วขึ้นไปรู้เท่าถูกไหมคือทุกอย่างมันมีดีแต่มันก็เป็นเสียคือทุกอย่างมันรวดเร็วขึ้นแต่ว่าการทำลายทรัพยากรธรรมชาติก็จะมากมหาศาลเช่นอย่างตอนนี้ทีเนี่ยมลพิษเต็มเมืองหมดแล้ว30ปีที่ผ่านมานี้เขาราคาเขาถูกก็จริงแต่ว่าเรื่องเซฟตี้อะไรมันเป็นระบบใช่ไหมเรื่องเซฟตี้ไม่มีเลยหรือมีน้อยหรือมันละเลยเงี้ยเขาก็เลยคอสตรงนี้ก็เลยต่ำแต่ถ้าโปรดักต์ฝั่งยุโรปอเมริกาเซฟตี้เขาเจ๋งอย่างเยอรมันเซฟตี้สุดยอดใช่ไหม
ในโรงรถเขานี่ไม่มีน้ำมันหยดนอนได้เลยในที่เป็นซ่อมรถอ่ะนะงั้นก็คือคุณภาพมันผิดการราคาเลยงั้นของจีนก็จะมีปัญหาเรื่องเซฟตี้เรื่องอะไรต่างๆงั้นเรากลับมาถึงยุคที่ว่าใช้ทรัพยากรธรรมชาติเร็วเนี่ยอีคอมเมิร์ซเดี๋ยวนี้เราสั่งซื้ออะไรปุ๊บวันนึงเราจะสั่งซื้อสินค้ากี่สิบชิ้นก็ได้ใช่ไหมอีคอมเมิร์ซเต็มหมดนะแล้วก็เกิดเป็นยุค 3G 4G เกิดแท็บเล็ต iPhone iPad เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะเรื่องใหญ่โซเชียลมีเดียก็เกิดจากการสื่อสารนะโซเชียลมีเดียสมัยนี้โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนกลายเป็นสำนักพิมพ์ได้ในพริบตาเผยแพร่ทุกอย่างออกไปได้คนคนหนึ่งสามารถมีอิทธิพลใหญ่เท่ากับสำนักพิมพ์ได้ทั้งนั้นภายในข้ามปีใช่ไหมงั้นต่อไปพวกบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายแหล่ก็จะน่าจะต้องลดอิทธิพลเลยเขาเรียกอะไรปัจเจกคนจะมีความสามารถมีสินค้ามากขึ้นเนี่ยเฟซบุ๊กต้องถ่ายแค่เนี่ยนะมันก็เกิดเป็นยุคใหม่ดังนั้นยุคอนาคตเราก็มองไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนี่ก็ต้องไปมองเกิดอะไรขึ้นสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคือตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนหมดการทำธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนหมดอะไรทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนหมดอะไรที่เราเคยสำเร็จ30 40ปีหรือ10ปีที่แล้วเอามาใช้ตอนนี้อาจจะใช้ไม่ได้ใช่มั้ยอย่างที่อย่างเมื่อก่อนเราจะโฆษณาเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าจะโฆษณาคอร์สเนี่ยสมัยก่อนจะคุยกันโฆษณาไม่ได้เดี๋ยวนี้ใช้ Facebook เนี่ยเสร็จแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเองนะมันก็รวดเร็วขึ้นถ้าฉากเป็ดอันนี้เราก็แล้วก็มาถึงวันนี้ที่เราพูดกันก็คืออินเทอร์เน็ตออฟติงคืออะไรก็จะเริ่มเป็นยุคอินเทอร์เน็ตออฟติงนะจะได้เห็นยุคว่าตอนนี้ยุคก่อนอินเทอร์เน็ตยุคอินเทอร์เน็ตแล้วตอนนี้ก็จะเป็นยุคอินเทอร์เน็ตออฟติงนะประกาศอินเทอร์เน็ตประกาศที่ต่อเน็ตได้ต่อทำไมนะเขียนอะไรใครรู้หมดอ่ะก็ใช่ก็เจ๋งดีไม่ได้เขียนทำไมพีมาเลยอะไรบ้างที่ต่อกันเนี่ยอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต่อกันเมื่อไงอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต่อกันโทรศัพท์โน้ตบุ๊กสักอย่างตู้เย็นเดินโพลนออะไรบ้างมีอะไรอีกห้ามซ้ำนะหาช้าโปรเซสเซอร์แล้วไปปรับสปีดนะฮะอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราก็เหมือนกันเราลองมองตั้งแต่สมัยก่อนๆที่มันเลือกเชื่อมอินเทอร์เน็ตยังอินเทอร์เน็ตสโลว์โมชั่นอยู่ใช้อะไรได้บ้างใช่ไหมคอมพิวเตอร์มันเชื่อมหลักๆนะใช่ไหมอินเทอร์เน็ตเพราะอินเทอร์เน็ตมันจะเกิดจากคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์มันต้องเชื่อมก่อนใช่ไหมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่อมาก็เริ่มเป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมก็ต่อมาอาร์เธอร์ดีไวส์ก็อย่างเช่นพวกไอ้มีแคมเมล่าอะไรพวกนี้ก็เริ่มเข้าถึงมากขึ้นนาฬิกาใช่ไหมแบรนด์นี้ก็เริ่มเข้าถึงมากขึ้นนะต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าอินเทอร์เน็ตหมดไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้เข้าอินเทอร์เน็ตหมดนะอย่างตัวเราเองกับฟังชิปเข้าอินเทอร์เน็ตได้มีคนทำแน่ก็แน่นะมีองค์กรอยากเราเห็นด้วยว่ามีคนทำเดี๋ยวฝังไก่ก็ได้ไก่ที่เงินออฟฟิศนะฮะมีฝังไก่เลยแต่ที่วัวก็มีแล้ววัวก็เริ่มเป็นพวกวัวมูลค่าสูงนะจริงๆมันก็มีมานานแล้วนะพวกไอ้พวกงานวิจัยที่อะไรเขาติดตามสัตว์อาทิตย์ไปสู่พันธุ์เขาติดอะไรนะแล้วทำไมต้องเข้าอีกทำไมไอ้ความที่เราร่างนี่ทำไมต้องเข้าเพื่อเข้าไปเพื่อนะเข้าไปทำไมนะเข้าแล้วมันจะมีประโยชน์ทำไมมาดูกันเราก็จะเริ่มเข้าการใช้งานของอินเทอร์เน็ตออฟติงแล้วว่ามีอะไรผมก็แบ่งออกมาเป็นอันนี้เต็มเลยเนี่ยอันนี้คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตออฟติงทั้งหมดเราดูมุมบนส่วนนี้ก่อนก็ได้เลยรู้จักตัวอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นโปรโตคอลแพลตฟอร์มนะ FIDDT นี่มันจะเป็นสื่อสารไฟเบอร์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอโนดใช่ไหมนี่มาดู Open Source Platform ThingSpeak เดี๋ยววันนี้เราจะเห็นกัน Spark Core Sense
อันนั้นสมาร์ทติงแต่วันนี้จะมีพูดถึงสมาร์ทติงนะดูนู้นเนื้ออีก IBM มานะพวกบริษัทใหญ่ก็ได้แล้ว Cisco อะไรพวกนี้เกี่ยวในตัวของเครื่องเข้าแล้วเรามาดูเกี่ยวกับเซลล์ตัวเองแอปเปิลทางการเล็กๆนะที่ฝั่งทางการทางบ้านที่มันเอาไปวัดอะไรได้มาตั้งแต่แรกๆเลยก่อนแอปเปิลวัดติดนะแอปเปิลคล้ายๆเป็นบิสแบนอะไรเงี้ยนะจอบอลนี่ก็ดังใช่ไหมแล้วก็มีไลฟ์สไตล์นี่น่าจะเกี่ยวกับพวกทำอาหารนะแค่นี้เลยนะงั้นน่าจะเกี่ยวกับการเล่นมีสวนใช่มีอะไรอีกโฮมสมาร์ทโฮมนะความโทนเอเนจีเนี่ยเอ็นเดอร์อินดัสเทรียลอินเทอร์เน็ตนะพวกพิเตอร์3Dสามดีพิเตอร์โรบอติกแล้วก็โปรโตคอลนะโปรโตคอลก็จะมี Wi-Fi Bluetooth Low Energy 3G 4G นะฮะบริษัทเทเลคอมหลายแหล่ Amazon Mobile iOS AppleAndroid ใช่ไหมฮาร์ดแวร์ Arduino Raspberry นะเต็มเลยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตงั้นบริษัทพวกนี้ก็กำลังปรับตัวเข้าอินเทอร์เน็ตบางบริษัทก็จะเป็นสตาร์ทอัพขึ้นมาใหม่บางบริษัทก็นานมาอยู่แล้วแล้วก็เริ่มปรับตัวอินเทอร์เน็ตเช่นไอทีนี้ต้นใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มเน้นออฟฟิศเป็นตัวเรามาดูแอปพลิเคชันของอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยผมก็แบ่งออกมาเป็นแอปพลิเคชันของอินเทอร์เน็ตออฟฟิศแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆนะส่วนที่เกี่ยวกับในบ้านเราแหละสมัครอยู่ในบ้านเราแหละอะไรที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟฟิศอยู่ในบ้านเราใช่ไหมแล้วก็เราออกไปนอกแล้วเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วใช่ไหมที่เราอยู่บ้านมีอะไรบ้างที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟฟิศเราออกไปนอกบ้านเป็นสมาร์ทซิตี้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟฟิศบ้างต่อไปรถยนต์มันจะเข้าอินเทอร์เน็ตออฟฟิศไปขับเองหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมเกี่ยวกับทางคอร์เซชันเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอะไรเนี้ยใช่ไหมอะไรยังไงบ้างอินเทอร์เน็ตออฟฟิศมาที่ทำงานละเมื่อกี้รอซิตี้เดินทางไปมาที่ทำงานละหรือไปที่โรงงานละเรามีอะไรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออฟฟิศในที่ทำงานในออฟฟิศเราในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในหน่วยงานอะไรของเราใช่ไหมอินเทอร์เน็ตออฟฟิศอะไรบ้างสุดท้ายกลับเข้ามาในตัวนี้ข้างนอกสามเนี่ยมันอยู่นอกตัวมันมาใช้กับตัวเองนะที่ไหนแล้วออฟฟิศเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองก็จะเปลี่ยนบ้างเครื่องวัดเซนเซอร์อะไรมากเวลาเดินแล้วมันเดี๋ยวนี้มันก็เขาก็จะมีใส่ตัวอะไรนะที่มันลิงก์กับรองเท้าไนกี้เดินขี่ก้าวอะไรพวกนี้นะก็เป็นแฮกกิ้งเป็นอะไรพวกนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานขี่อะไรพวกนี้นะอันนี้เกี่ยวกับตัวเราเองนะนะข้างนอกนี่ซะเยอะเลยสามอย่างข้างในนี่ก็คือสี่หัวเรื่องที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟฟิศเราจะไปชอบทำเรื่องให้ผมได้ไอเดียมาพูดถึงสมาร์ทโฮมในตัวสมาร์ทโฮมอันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตออฟฟิศอันนึงเป็นเขาเรียกสมาร์ทล็อกก็คือเราสามารถจะสั่งปิดเปิดประตูบ้านผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างเช่นลืมกุญแจบ้านนะแต่ถ้าใช้ตัวนี้กดสั่งเปิดนะโทรไปบอกแม่บอกน้องเอ๊ะลืมกุญแจกดเปิดให้หน่อยนะมันก็ใช้แมนนวลเหมือนเดิมนะกุญแจก็ใช้ได้ลืมกุญแจกดรหัสได้ลืมรหัสก็สั่งรหัสข้างในมันรู้สึกเป็นแบตเตอรี่ประมาณ8-9ตัวก็อยู่ได้ก็จะเป็นของเนี่ยยี่ห้อต่างๆเนี่ยงั้นเราก็สามารถเอาแอปของเราที่เราจะทำหรืออะไรไปเชื่อมต่อตรงนี้แต่ตัวนี้ยังไม่ค่อยมีเข้าในมือเท่าไหร่ตัวละประมาณ1,000นี่เหมือนกันอันนี้ก็เซ็นเซอร์ตรวจจับนะเป็นไวเลสเซ็นเซอร์ก็จะมีเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างก็ติดได้เลยเป็นไวร์นะก็เป็นในส่วนบ้านสมาร์ทโฮมจะเป็นของยี่ห้ออะไรนะอะไรนะอันนี้เหรอไปซีล็อกวารสารเซมิสในโรงเรียนตัวเองก็ได้หรือจะไปเจาะตรงนี้ก็ได้สมาร์ทโฮมไลท์ติ้งเดี๋ยวเราคอนโทรลไฟคอนโทรลระบบไฟ
คือเนี่ยไอ้หลอดเนี่ยเราเหมือนเห็นเป็นหลอดธรรมดาใช่ไหมเราไปเปลี่ยนใส่หลอดใหม่คอนโทรลได้เลยข้างในมันจะมีไวไฟคล้ายๆ USB แบบของเราเองนะแต่นี่น่าจะเป็นโปรโตคอลของสมาร์ทโฮมโปรโตคอลของสมาร์ทโฮมมันจะเป็น CFแซกเวฟอะซีเวฟนะอันนี้ก็คือหลอดไฟที่อัปเดตนะชุดข้างในเนี่ยมันคอนโทรลได้เลยอะเอาไปแทนหลอดเดิมแล้วคอนโทรลหรือว่าเป็นปลั๊กไงก็จะเริ่มมีสมาร์ทปลั๊กเริ่มมีของที่หรือสมาร์ทปลั๊กรวมที่เขียนหลอดนะคอนโทรลได้อันนี้ของเร็วที่คอนโทรลทางแอนดรอยด์ทางเว็บดีได้แล้วแต่รุ่นว่าเขาจะให้ความรู้อะไรบ้างเปลี่ยนได้ก็ต้องเป็นรุ่นที่มันอาดีแต่รุ่นว่ามันเปิดปิดแล้วก็ดีก็อย่างนี้มันเป็นการไม่ได้อันนี้คือโปรโตคอล CVM เนี่ย CVM เป็นโปรโตคอลใช้ในสมาร์ทโฮม CVM มันจะมีข้อดีตรงที่ว่าคือเราติดตั้ง CVM ไปแล้วใช่ไหมมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมีมิเตอร์ตัวใช่ไหมมิเตอร์คือตัวมันเองแล้วก็กระจายไปยังตัวอื่นด้วยใช่ไหมกระจายไปด้วยคือไม่ต้องไปเพิ่มเป็นแอคเซนต์เพราะมันอะไรกระจายไปด้วยให้ท้ายที่มีนี่ใช่ไหมครับสมมติว่าเราจะเปลี่ยนใส่หลอดใหม่เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนใส่หลอดใหม่อันนี้เป็นโปรโตคอลวีโม่ของเบลที่แต่ทั่วไปมีการมากขนาดนี้แต่บ้านเรายังมีมาตรฐานเพราะว่าคอนโซลทอยังไม่รู้จักเพราะว่าสี่เลขสี่เลขก็มีสามย่านย่านบริการย่านยุโรปมันก็ย่านเอเชียทางห้องโปรแกรมอะไรเนี่ยความจริงไม่มีแตกเหมือนไฟแต่นี่มันจะเป็นโปรโตคอลสำหรับสมาร์ทโฮมโดยเฉพาะที่ว่ามันมีมิเตอร์แต่ละย่านงานที่เคยเป็นสมาร์ทปลั๊กไปฝังสายปลั๊กเดิมของเจอต้องมีเด็กติดนะฮะเป็นสี่เลขมากเลยอันนี้เป็นเท่าดอกโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะเป็นโซนนอตเป็นเครื่องเสียงเล่นเพลงอยู่โทรศัพท์มาก็เสียงเบาลงเทอร์โมสตาร์ทใช่ไหมเทอร์โมสตาร์ทก็จะ4เลขงั้นเราก็สามารถเปลี่ยนแอปติดต่อกับไอ้เทอร์โมสตาร์ทคอนโทรลได้โดยใช้โปรโตคอล CVS แต่ส่วนมากถ้า CVS เนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกตัวฮับตัวคอนโทรลทีเราต้องไปเจาะตัวฮับแล้วตัวฮับมันจะลึกไปที่ CVS เหมือนในตัวเราเพราะว่าตัวไปแอปเรามันไม่มี CVS มันไม่มี CVS หมดเดี๋ยวนี้ Samsung จะมาเริ่มอันนี้จะเป็นโปรโตคอลที่ข้อแทนอยู่ครับตัวฮับเสร็จแล้วก็จะต่อ CVS ได้200ตัวตัวที่ผมเคยขอราคาก็20,000 บาทงานเยอะตัวรวมสามที่ราคาต้องผ่านแบบนี้แต่ละรุ่นของแหน่อันนี้สมาร์ทติงเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ระดมทุนผ่านเรื่องคาวปาร์ตี้คาวปาร์ตี้ก็คือเหมือนพูดคือบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำโปรเจกต์ตัวนี้ช่วยบริการเราใช่ไหมแต่ที่เน้นที่บริการคนก็บริจาคให้คนละ5 เหรียญ10 เหรียญ100 เหรียญใช่ไหมเขาได้ไปละไม่ต้องพูดแจกเลยไม่ต้องพูดเซ็นเซอร์เลยทำเป็นตัวสมาร์ทโฮมตัวนี้ได้ไปล้าน200,000 เหรียญเป็นเงินไทย30-40 ล้านนะเขาตอนแรกก็ตั้งไว้25,000 เหรียญไม่200,000ตั้งไว้200,000จะได้เป็นล้านใช่ไหมมีคนบริจาค5,600เกือบ5,700 คนเมื่อปิดไปเมื่อไหร่ปี 12กันยายนตอนนี้โปรเจกต์นี้ผ่านมา2ปีแล้วมาดูหน้าตาว่าเป็นยังไงผ่านมา2ปีแล้วกับเงินเกือบ40 ล้านเขาทำอะไรกันแล้วว่าสมาร์ทตีแง่กันหน้าตาไม่มีสัตว์แล้วก็ไอ้อุปกรณ์พวกนี้ก็เอาตัวเมื่อกี้ที่พูดถึงมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นซีรีส์อะไรเข้ามาจ่อยจริงเขาทำตัวนี้เองนะทำแค่นี้ทำแค่ตัวครับตอนนี้สมาร์ตติ้งจะจอยกับ Samsung ผมไม่รู้ว่าเขาจอยกันยังไงใช่ไหมได้เงินจากคนรั่วไกลมาแล้วเอาไปขายหุ้นสุดนะครับนี้งาน CES ก็คือ Consumer Electronic อะไรสักอย่างนะ Consumer Electronic อันนี้ CEO Samsung
ขาก็เน้นเรื่องอินเทอร์เน็ตออฟธิงว่าภายในอีก5ปีประมาณ5ปีอุปกรณ์ Samsung ทั้งหมดจะเป็นหมายถึงสินค้าของ Samsung ไม่ว่าจะแอร์อะไรเนี่ยต้องเข้าไปเลยนะทั้งหมดภายในเท่าไหร่สินค้าลำโพงทั้งหมดก็จะเข้าไปเขาเลยจองแบบตัวสมาร์ตติ่งสมาร์ตติ่งนะครับตัวอุปกรณ์ซัมซุงทั้งหมดก็ลิสต์เป็นครับครับครับอันนี้อีกค่ายหนึ่งของเนสอันนี้ดีใจอันนี้อีกโทรศัพท์ก็โทรมาสั่งใช้เนสสวยเลยอันนั้นของเทเลเนี่ยเหมือนเอ็นจีเอ็นดีไซน์นะอันนี้ก็โอ้โหดีใจได้แบบสุดยอดเลยบริษัทนี้ Google ซื้อแล้วซื้อไปด้วยราคาเท่าไหร่ซื้อไปด้วยราคา 3.2 บิลเลียนบิลเลียนนะ 3,200 ล้านนะฮะเท่าไเนี่ยคือมันมีโปรดักต์ที่เทอร์โมสตาร์ทของโมบิลเตอร์แต่ที่เขาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อโปรดักต์เขาซื้อคนคนที่การเดียวคือคนออกแบบไอโฟนเคยดูนะต้องดูลึกๆว่าซื้อตั้ง32ปีนี่เองเพื่อทีมคนนี้เขาไม่ได้คนเดียวเขาทีมเนี่ยเขาหลักก็ทำงานดีอยู่แล้วคือคนที่ออกแบบไอโฟนสมัยอยู่หลักด้วยนะก็เดี๋ยวต้องมีโปรดักต์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้ค่ายหนึ่งก็ไม่ใช่ค่ายอันนี้ก็ตัวนะอีกอันหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกับสมาร์ทติง Vivo ตอนนี้ Vivo ก็โดนเน็ตเลยนะถ้าอยากซื้อแล้วก็ Google ซื้อเน็ตเน็ตซื้อ Vivo เพราะว่าเน็ตไม่มีตัวปรับตัวเลยนะทำให้เราซื้อ Vivo นะฮะเพื่อเรามาดูฝั่ง Apple มีอะไรบ้างฝั่ง Apple เห็นมีเปิดตัวในงาน WWDC 2014พูดในตัวโอเคครับIOT Technology หลากหลายมากมายจากนี่นะเราลองไปคิดดูว่าในธุรกิจหรืออะไรที่เราทำอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่เข้ามาช่วยโซ่ปัญหาอะไรต่างๆหรือในอนาคตมันจะพ้นจากอะไรใหม่ๆที่มาแก้ปัญหาอะไรอย่างเช่นแจ็คสี่นะฮะก็ใช้ที่อื่นอย่างปิดนะฮะใช้มือถือของเราเข้ามือไปที่เซ็นเตอร์สั่งแท็กซี่อันนี้ก็คือแอปพลิเคชันซึ่งมาโซ่ปัญหาว่าเราเรียกแท็กซี่ไม่ค่อยจอดราคาเขาไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวนี้จะใช้มอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านข้อดีก็คือราคาแน่นอนเราจะลองมาจุดอะไรจะไปยื่นจุดเนี้ยราคาไม่ต้องมาปฏิเสธไม่ต้องมาขอร้องมาแทนพูดเลยไปยื่นเนี้ยต้องบอกว่าต้องผ่านเอาเลยนะคราวนี้เราเข้ามาตัวติงแล้วละตัวติงก็คือตัวแรกของเราตัวติงผมยกตัวอย่างตัวติงเราต้องมีอะไรมาตัวติงเราต้องคอนเน็กต์สื่อสารได้นะครับต้องมีสื่อสารที่อาจจะเป็นไฟล์ที่สามที่ไม่ได้ก็แต่นะครับคนยังไงก็ต้องมีตัวสื่อสารตัวนี้แล้วมีอะไรอีกมีคอนโทรลกลางโปรเซสเซอร์หรือตัวซีพียูหรือตัวคอนโทรลหรือทีเอ็นอาร์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมหรือลักซ์ที่ผ่านใช่ไหมลักซ์ที่ผ่านก็เหนือกว่าคอนโทรลคือเป็นสามสิบเป็นพูดซ้อนแต่ซ้อนแบบดีๆให้ดูครับที่ติงเราเริ่มมีระบบสื่อสารนะฮะเราสั่งเข้าไปนะฮะก็เหมือนเราทำนะฮะแล้วมีอะไรอีกมีอินพุตหรือเอาท์พุตเพื่อจะไปทำอะไรสักอย่างนะฮะอินพุตเซ็นเซอร์เข้ามาหรือจะเอาท์พุตอะไรสักอย่างจะมีไฟล์ที่นิดหรือจะสั่งหรือจะทำอะไรนะฮะนะติงก็เกิดเนี่ยก็เกิดแบบซิสเต็มขึ้นใหม่ๆของเราเลยนะเข้ามาตอนนี้ก็เลยการรู้สึกเป็นความคิดนะฮะแล้วก็
ออโดโนก็คือเมื่อวานที่เราดูกันไปออโดโนคืออะไรเมื่อกี้เมื่อวานที่เราดูกันไปแล้วอุปกรณ์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมลัสเซอรี่พายลัสเซอรี่พายก็เหมือนกับออโดโนก็คือเป็นอุปกรณ์ซอฟต์แวร์แต่จะเน้นเป็นพวกสั่งของดังนั้นก็จะมีต่อกล้องต่ออะไรอีกเนาะลอรัสเขาทำได้หมดสามารถทำได้แล้วนะฮะทำเป็นเซิร์ฟเวอร์นะฮะเขาทำได้เยอะมีช่วงหนึ่งที่เราไปทำอะไรนะฮะไปทำบิตคอยน์คือการทำอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยทำเป็นเซิร์ฟเวอร์มีผู้ผมที่ขายเพราะว่าสปายนะเขาขายเพราะว่าสปายไป200ตัวเพื่อไปใช้ในโปรเจกต์ที่ทำเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ดูต้องเอาไฟต้องเอาไฟมากต้องเอาไฟถ้าเราคิดง่ายๆตัวแรมสองร้อยตัวรอดเท่าไหร่220เข้าไปใช่ไหมได้ไฟขนาดทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ Raspberry Pi เซิร์ฟเวอร์อันนี้เริ่มมี Raspberry Pi คันดูก็คือมันเหมือนเขาไม่ได้ตุนเลยนะคือสามารถบูตได้หรือไม่ได้เล่นเปิดเล่นอะไรได้เลยนะของเล็กทีเดียวพันกว่าบาทนะฮะมีสินค้าเสียเท่าไหร่ความทำได้ไม่กี่ชิ้นความทำเยอะเลยไม่ถึงอะไรเลยคือเป็นจำนวนเท่าไหร่ความโน้ตความโน้ตเป็นความโน้ตแล้วร่างกายเหมือนกันเป็นคอมพิวเตอร์ตัวนี้เองโอเคเราก็มาทำอินเทอร์เน็ตออฟติ้งกันผมจะทำเก้าอี้อินเทอร์เน็ตออฟติ้งนะเราก็มีติ้งนะเราก็ใส่อะไรก็ได้ใส่ระบบสื่อสารก็ได้ใส่เซนเซอร์ใส่เซนเซอร์นะฮะนะฮะเราต้องมาถามมันมีคนนั่งดูหลักนะฮะมีคนนั่งหรือมีคนนั่งมีหลักเซนเซอร์นะเสร็จแล้วเราก็มีเชื่อมต่อนะฮะแล้วเราก็มีโมดูลนะฮะไปฟังเสียงผสมต่างๆกันนะฮะนะฮะบนมอเตอร์สั่งนวดนะฮะงั้นเราก็ทำในพิธีการสมาร์ทแชร์ถ้าเกิดนั่งนานเกิน2ชั่วโมงมอเตอร์นวดหรือถ้านั่งเอียงเตือนนั่งอะไรเงี้ยเตือนหรือไม่มีคนนั่งนาน2ชั่วโมงแล้วนะเราใช้4นะรู้เลยถ้าเกิดมีคนนั่งทำงานมีคนเข้าห้องน้ำหรือเปล่าหรือทำงานทำงานต่อจากห้องที่หมดถ้าพนักงานนั่งเวลานี้อยู่ก็ต้องมีคนอยู่ห้องไหนยังไงบ้างนั่งต้องมีนะฮะนั่งเรียนเรียนใครกดก็รู้แล้วเขาจะไม่เลือกของอะไรมีแจ้งอย่างนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์กดแล้วก็มีปัญหาห้องพยาบาลไหมคุณมีปัญหาเรื่องความต้องมีขอเท่าไหร่นะฮะนั่งไม่ดีหลังนั่งไม่ดีหลังถ้านั่งดีหลังที่แสดงว่าอาจารย์ไม่ค่อยทำงานก็เก็บข้อมูลเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้นะฮะเข้าอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วหลายเก้าอี้เข้าอินเทอร์เน็ตก็เกิดการวิ่งดาต้านะฮะการวิ่งดาต้ามีดิจิตอลดาต้าอยู่ในเบอร์วิ่งดาต้าเนี่ยฮะยุคอนาคตเริ่มมีวิ่งดาต้าดาต้าจากเซ็นเซอร์จากอินเทอร์เน็ตเป็นร้อยเป็นพันเป็นมากกว่าคนอีกนะฮะขึ้นไประบบเซิร์ฟเวอร์ระบบอะไรของคอมพิวเตอร์ต้องมีเยอะๆมากๆมหาศาลนะฮะแล้วก็ดาต้าเขาเทียบขึ้นไปทุกอย่างทุกอย่างของเราไปอาจจะต้องวัดอาจจะวัดอุณหภูมิทุกวันไม่ใช่วัดอุณหภูมิวัดชีพจรทุกวันคือหมดขอเราเดือนนี้อุณหภูมิไม่เป็นอุณหภูมิชีพจรเราเท่าไหร่มีปัญหาอะไรทุกอย่างเป็นดาต้าแล้วก็เอาไปแอนาไลซ์เกิดมาเป็นความรู้ขึ้นมาว่าแต่ละคนคนนี้มีชีพจรความเร็วประมาณนี้ตอนนี้ปัญหาการงานแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็เป็นอะไรเกิดเป็นข้อมูลเกิดเป็นอะไรก็ได้เลยไม่ต้องเกิดเป็นความรู้อะไรขึ้นมาเลยนะฮะจากดาต้าออกมาจากไอ้จากดาต้าทั้งหมดเนี้ยอย่างในห้องเนี้ยเราหายใจทุกเท่าไหร่ใช่ไหมคนที่หายใจลึกคนที่หายใจลึกใช่ไหมแสดงว่าคนนี้มีสติแบบนี้คนนี้มีสติแบบนี้อะไรเงี้ยคือก็ต้องเอาไปทำอะไรออกกายอะไรนั่นแหละนะฮะคือจับเซนเซอร์ได้จับการหายใจจับดวงตาคนที่ชอบมองเลยเราก็สามารถจะพอทุกอย่างนะฮะแล้วก็เกิดอีกยุคนึงก็คือเป็นยุคเมกเกอร์สร้างใหม่เป็นยุคเมกเกอร์ยุคเมกเกอร์ก็คือเมื่อก่อนนี่มันเป็น
กราฟิกดีไซเนอร์โปรแกรมเมอร์ดีเวลลอปเปอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฟังชื่อเป็นนี้ก็คือเมคเกอร์ผมไม่ได้ใหญ่ขึ้นเมคเกอร์ก็คือใครก็ได้อาชีพอะไรก็ได้ต้องการจะสร้างอะไรขึ้นนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างเทคนิคไม่จำเป็นช่างไฟฟ้าอาจจะเป็นศิลปินนักวาดรูปช่างภาพอยากจะทำอะไรขึ้นมาเพราะว่าเครื่องมือทั้งหมดมันมีซัพพอร์ตมากอย่างเช่นเมคเกอร์สเปซอันนี้ที่มีโค้ดเดี๋ยวที่มันมีเมคเกอร์สเปซวันผมไปดูที่ตรงแบบนี้เสียอาคารที่ได้เป็นของเมคเกอร์สเปซที่เขามีแบบคล้ายๆเนี่ยพวกเมคเกอร์สามีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรนะฮะเรียนที่แบบนี้เรียนที่นั่นเดี๋ยวนี้มันตั้งชื่อแบบก็เกิดเป็นเมคเกอร์ที่กรุงเทพนี่ก็ต้องมีสาขาที่แบบนั้นนะมีเมคเกอร์ดูที่ทองหล่อไปที่อีกทำไมพัฟต้าอารีของอะไรของแฟร์คาเฟ่นะครับแฟร์คาเฟ่จะเน้นพวกทำอาหารทำอะไรพวกนี้มีเครื่องทำอาหารแล้วก็มีเครื่องมิเตอร์สั่งนะฮะแล้วก็มีที่การเรียนวานนะนั่นก็คือเรื่องติดโปรโมทเมคเกอร์นะฮะก็จะมีเมคเกอร์เกิดขึ้นมาเยอะเราอยากจะทำอะไรเนี่ยไปที่เลยไปขอเป็นสมาชิกเดือนทำมันออกเลยของสมบูรณ์ของผมเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องลงทุนเราแค่ทำเวิร์กก็ขายต่อไม่เวิร์กก็ทำแค่นั้นเองหลักการมีเมคเกอร์ให้มันเกิดประดับขึ้นมาง่ายๆอย่างที่สมัยก็มีเมคเกอร์ในไทยแลนด์อันนี้ก็มีเครื่องจักรนะครับมีเครื่องมือในไทยแลนด์มีแล้วก็มีกลุ่มของชิ้นใหม่ในไทยแลนด์นะเมคเกอร์ขับเขาปัจจัยเด็กบางคนเนี่ยไปทำโต๊ะซื้อไม้หักซื้อลายปลายแล้วก็ไปที่เมคเกอร์ขับไทยแลนด์เนี่ยแล้วก็เรื่อยโอ้เมคเกอร์นะฮะเนี่ยก็มีเยอะขึ้นนะฮะเกิดมีเมคเกอร์เมื่อก่อนมีโคเวอร์สเปรย์ตอนนั้นก็มีเมคเกอร์แล้วเราไม่ต้องลงทุนซื้อเมคเกอร์สามีไม่ต้องลงทุนซื้อหัวแล้วบัตรเกียร์ยังไม่เป็นขนาดเราไปที่ปลอดภัยเพราะเราจะสอนอยู่มาสอนทำเราเป็นมือเราสั่งเรียนเราก็ได้ผลมือนอกก็มาแล้วเป็นมาตั้งเรื่องของคอมมูนิตี้เนี่ยก็มันก็เกี่ยวเรื่องอะไรตั้งแต่โซเชียลใช่ไหมตั้งแต่โซเชียลเกิดเป็นเรื่องเกษตรข่าวฟันดิ้งใครทำขึ้นมาแล้วเฮ้ยน่าสนใจไปข่าวฟันดิ้งได้คุณสามสิบสี่สิบแล้วงั้นมันก็เลยเกิดขึ้นครบวงจรเลยตั้งแต่ผลิตใช่ไหมฮะจัดจำหน่ายโซเชียลหาคุณหาเอาฟันดิ้งเขาครบวงจรฟันดิ้งอยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ทางเดียวทางทางให้มันเบอร์ให้เมคเกอร์สูที่ติดมันการทำตาข้าวตามันเป็นโลกเป็นเทปใช่ไหมส่วนเมคเกอร์สูก็จะเป็นเมคเกอร์สเปซติดกันเลยมั้งที่เดียวกันมั้งนะที่ผมทำเมคเกอร์ที่ยอมต้องมาแบบนี้เองมาก่อนอีกเมคเกอร์สเปซไทยแลนด์จริงๆเขาเป็นเชนนะเนี่ยไม่ก็ทำเชียงใหม่ก็มีพี่ใหญ่ของเชียงใหม่ให้คุณส่วนของเมคเกอร์ขับที่เชียงใหม่นี่คล้ายๆว่ามันไม่เชิงเป็นสเปซทีเดียวมันเชิงว่าให้ใครที่สนใจจะไปสร้างจะไปเล่นอะไรก็เล่นเลยนักเรียนศึกษาอะไรจะไปเล่นจะทำอะไรก็ไม่ต้องมีอะไรเต็มเล่นฟรีเลยแล้วก็ทำอะไรขึ้นมาก็ได้แต่ว่าต้องแชร์แล้วเผื่อเขาอยากไปฟังรอยเขาอยากไปฟังรอยทำกันเพราะว่ารุ่นใหญ่เขาหมอจีนนี่ก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์สมัยวิดีโอแรกเขาทำงานแบบเคยเป็นเพื่อนที่บ้านมาเขามีธุรกิจสองตัวเยอะเขามีปีช็อปเขาเปิดตลาดช่างเปิดสาขาใหม่เขาก็มีเยอะอยู่แล้วช็อปเราเป็นเพื่อนจากปากปีช็อปนะครับสาขาห้าก็จะปาร์ตี้อย่างนี้ผมไปจอดนะที่ไหนเราอะไรดีเร็วนี้เดือนหน้ามันจะมีมินิมิกาแฟมิกาแฟก็คือจะเป็นงานที่เป็นระดับโลกมีงานมีทุกเมืองมีมวลสารเมคเกอร์แฟร์ด้วยอันนี้ก็เกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่เป็นบริษัทใหม่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของจริงเดี๋ยวมีเซ็นเซอร์ชั่นที่เป็นโลกนะฮะเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนของเล่น
เราก็ลองดูว่าจะใช้ประโยชน์อะไรกับเน็ตออฟติกได้บ้างโอเคใช่ไหมเชียร์เอาไว้จะเปลี่ยนการดำเนินการชีวิตของเราอย่างไรบ้างจาวิสไฟคอนโทรลกับคำถามเดิมสรุปได้หรือยังแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วอนาคตจะเป็นยังไงก็มีสถิติดูนิดนึงอันนี้ก็ดูแล้วกันการเติบโตอินเทอร์เน็ตออฟติงเอาคนเข้าแพ็คอินเทอร์เน็ตบิลเลียนการรับมือหน้าใครเข้าถึงหน้าทางนอนพวกนี้เราก็ไปดูเก็บหน้าอันนี้คือภาพรวมชอบว่าได้เลย